สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์ AP Fuji Airlineสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปหรืออุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่บรรยากาศนะครับของงาน eCam Award นะครับที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับได้จัดขึ้นนะครับเป็นรางวัลนะครับให้กับหน่วยงานที่ร่วมกันนะครับทำเรื่องการเคลมประกันภัยนะครับของผู้ประสบภัยจากรถนะครับให้ได้รับการสะดวกเร็วขึ้นนะครับจากสถานพยาบาลนะครับสถานประกอบการต่างๆนะครับผู้รับรางวัลนะครับจะมีหลักๆอยู่ครับประมาณ5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับคือสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลนะครับและก็เป็นมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยนะครับเจ้าที่มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าที่ของบริษัทประกันภัยต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมารับรางวัลกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีใครหน่วยงานไหนมาได้รับรางวัลบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวถึงความก้าวหน้าของระบบ eCam จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับนำโดยดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นั่นเองนะครับรวมถึงนายกสมาคมประกันวินาศภัยและก็ผู้อำนวยการสถานพยาบาลจากนั้นก็เป็นพิธีมอบรางวัลโดยคุณนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทำหน้าที่กล่าวรายงานและดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้มีผู้ได้รับรางวัลมากกว่า176รางวัลเลยทีเดียวเราไปติดตามกันดูครับเรื่องกระบวนการเอกสารต่างๆเนี้ยนะครับถ้าเราบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญคุณนุตนทินินวงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะลำดับต่อไปนะครับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญคุณศิริลักษณ์เมืองศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามซิตี้จำกัดมหาชนค่ะลำดับต่อไปนะครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญคุณวิมาราบุญมาลีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสินไหมบุคคลค่ะต่อไปนะครับบริษัท LMG ประกันภัยจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณพิติเกษมคำทัศน์ดอกผู้จัดการฝ่ายสินไหมหน่วยงานพรบค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4บริษัทประกันภัยด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะประเภทต่อไปก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลนะคะที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นนะคะซึ่งเราคัดเลือกโรงพยาบาลนะคะที่ให้ความร่วมมือกับเรานะคะจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,200 แห่งด้วยกันสำหรับประเภทแรกนะคะรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น6ปีติดต่อเนื่องกันตลอดมาเลยนะคะได้แก่ภาคแรกนะครับเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนล่างนะครับ
จังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลอำนาจเจริญครับเรียนเชิญคุณไกรศักดิ์ทองรองรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญค่ะภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดลำพูนโรงพยาบาลลำพูนครับเรียนเชิญคุณอรวรรณอริยจักรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลำพูนค่ะภาคใต้ตอนบนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญคุณเยาวเรศรัตนโสพลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีค่ะภาคใต้ตอนล่างนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ครับเรียนเชิญคุณสุวรรณารักแก้วนักจัดการงานทั่วไปค่ะมีทั้งหมด4โรงพยาบาลด้วยกันที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ6ปีติดต่อกันนะครับขอบคุณทั้ง4โรงพยาบาลนะครับที่มารับรางวัลในวันนี้ครับขอบคุณครับและสำหรับประเภทรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นนะคะประเภทการบันทึกข้อมูล48ชั่วโมง 95% ขึ้นไปโดยปริมาณรับแจ้ง 4,001 รับแจ้งขึ้นไปค่ะเป็นรายภูมิภาคนะครับภาคกรุงเทพนะครับศูนย์บริการภูมิพลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเรียนเชิญนาวาอากาศเอกพิเศษธนวิทย์สกุลแสงประภารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชค่ะภาคกลางนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับโรงพยาบาลสระบุรีเรียนเชิญคุณรังสิมาจันทิพย์รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลสระบุรีค่ะภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองโรงพยาบาลระยองเรียนเชิญนายแพทย์ภูสิทธิ์ทรัพย์สมพลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลระยองค่ะภาคตะวันออกเช่นเดิมนะครับจังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลชลบุรีครับเรียนเชิญนายแพทย์ชุติเดชปราบองครักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับเรียนเชิญคุณมังกรอังสนันเภสัชกรชำนาญการพิเศษค่ะจังหวัดศรีสะเกษครับโรงพยาบาลศรีสะเกษเรียนเชิญคุณพันธิราอินสว่างพนักงานพิมพ์ส.3ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลอุดรธานีเรียนเชิญคุณสมศรีสิงห์สุวรรณนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการค่ะภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดลำพูนโรงพยาบาลลำพูนคุณอรวรรณอริยจักรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นิสิตวัฒนัชชริยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะภาคตะวันตกนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับโรงพยาบาลราชบุรีครับเรียนเชิญคุณเมคินสุขโตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะภาคใต้ตอนบนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับเรียนเชิญคุณสุดารัตน์กนสูตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญคุณเยาวเรศรัตนโสพลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีค่ะ
จังหวัดภูเก็ตนะครับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับเรียนเชิญนายแพทย์เจษดาจงไพบูลย์พัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะเรียนเชิญทั้งหมด16ท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันกับท่านประธานครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ16โรงพยาบาลด้วยครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะและประเภทรางวัลต่อไปนะคะเป็นการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประเภทการบันทึกข้อมูล48ชั่วโมง 49% ขึ้นไปปริมาณรับแจ้ง 3,001 ถึง 4,000 รับแจ้งค่ะครับผมภาคกลางนะครับจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลบางประกอบ3ครับเรียนเชิญนายแพทย์ธวัชชัยวงคงสวัสดิ์กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะภาคตะวันออกนะครับศูนย์บริการพัทยาโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาครับค่ะเรียนเชิญคุณบัญชาจรัสทิพย์มณีผู้จัดการแผนกพรบค่ะภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองโรงพยาบาลแกลงครับเรียนเชิญคุณนิภาพรสวัสดิ์ผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะจังหวัดจันทบุรีครับโรงพยาบาลพระปกเกล้าเรียนเชิญคุณสุมิตราเกยชัยนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับจังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับค่ะเรียนเชิญคุณพัชรินทร์ทรงศิริเจ้าพนักงานธุรการโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับคุณสุดารัตน์บุญแจ่มหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ค่ะจังหวัดขอนแก่นครับโรงพยาบาลขอนแก่นครับคุณแสงเพชรตรีทศเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะจังหวัดมหาสารคามครับโรงพยาบาลมหาสารคามคุณทัศนีพรยศพลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษค่ะภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงรายครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรียนเชิญนายแพทย์ยอดชายปลอดอ่อนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการค่ะภาคเหนือตอนล่างครับจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลพุทธชินราชครับเรียนเชิญคุณจำลองอ่วมแจงนะคะเจ้าหน้าที่ส่วนงานพรบค่ะภาคตะวันตกนะครับจังหวัดนครปฐมครับโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยครับเรียนเชิญนายแพทย์ระวิทย์ธรรมประสิทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ค่ะภาคใต้ตอนบนนะครับจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลป่าตองเรียนเชิญคุณคณินกีรติพงไพบูลย์นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลป่าตองค่ะภาคใต้ตอนล่างนะครับจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงคุณพิไลลักษณ์ชวนกลิ่นพนักงานการเงินและบัญชีค่ะภาคใต้ตอนล่างนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ครับเรียนเชิญคุณสุวรรณารักแก้วนักจัดการงานทั่วไปค่ะขอบคุณทั้ง15โรงพยาบาลนะครับที่มารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของผู้ที่รับรางวัลนะครับทั้งหน่วยงานและเป็นบุคคลนะครับที่มารับรางวัลในงานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาชมครับว่ามีหน่วยงานไหนครับที่ได้รับรางวัลนะครับพักสักครู่ก่อนครับ